ชีวิตปัจจุบันพ้นตันทเสถียรเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับพ้นตันทเสถียรปัจจุบันอายุ51ปีแล้วโดยเจ้าตัวเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม2ตามมาด้วยผลงานอื่นๆอาทิละครโฆษณานักร้องคอลัมนิสต์แต่ตอนนี้เจ้าตัวพันตัวไปเป็นเชฟผู้สร้างศิลปะบนจานอาหารแบบเต็มตัวเพราะต้องการต่อยอดงานในวงการบันเทิงที่ตนรักควบคู่ไปกับอาชีพเชฟที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เขาเติบโตไปพร้อมๆกับแฟนละครของตนเองในอดีตโดยเจ้าตัวเผยจุดเปลี่ยนนักแสดงกลายเป็นเชฟมืออาชีพว่าต้องบอกว่าตอนเล่นละครผมอายุ20กว่าแล้วไม่ได้เริ่มเร็วเลยช่วงนั้นจบปริญญาโทแล้วส่วนมากเป็นแฟนละครของผมจะเป็นผู้ใหญ่ละครที่เล่นก็ไม่ได้แบบละครชีวิตรักนักศึกษาเป็นละครที่ค่อนข้างบทผู้ใหญ่แฟนคลับของเราก็อายุเท่าๆกับเราพอเราโตขึ้นมาแฟนคลับเขาไม่มีเวลามากรีดเราแล้วเขาจะดูตามบ้านนั่งเลี้ยงลูกเราจึงต้องโตตามเขาก็เลยคิดว่าจะมีอาชีพอะไรที่เราจะโตไปพร้อมกับแฟนคลับของเราได้บ้างเราก็คิดว่าเราลองมาทำอาหารดีกว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของพลและพลก็ตัดสินใจทำอาหารเพราะเราอยากจะโตไปพร้อมกับแฟนๆครับปัจจุบันถึงอายุเจ้าตัวจะแค่เลข5แล้วแต่ก็ยังคงหล่อดูดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย